ในตอนนี้ลูกค้า Toyota Yaris A-T และ Yaris Cross ต่างร่าเริงกับรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันพอสมควรเนื่องจากรถ2รุ่นนี้พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ Daihatsu ที่เรียกว่า DNGA ซึ่งในการโปรโมทที่ไทยเนี่ยจะไม่เรียกว่า DNGA เขาจะเรียกว่า Lightweight Platform แทนซึ่งแพลตฟอร์มนี้ทางบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการพัฒนาจนสามารถใส่ออปชั่นให้เหนือกว่าคู่แข่งทุกๆเบอร์ได้ก็เรียกว่าบางครั้งอาจจะไม่ต้องเน้นการขับขี่แบบสนุกสนานสุดๆเหมือนกับ TNGA ก็ได้แต่ขอให้รถใช้งานดีมีฟังก์ชันการใช้งานโดดเด่นก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้แล้วแต่บางคนยกมือชูจักรแล้วเปียกๆถามว่าแล้ว Yaris Hatchback 5ประตูจะมีโอกาสเปลี่ยนโฉมหรือเปล่าในไทยเท่าที่สืบมาจากฝั่งอาเซียนนะครับหลายฝ่ายยืนยันว่าจะไม่มีการผลิต Yaris Hatchback ตัวต่อไปแน่นอนในอินโดนีเซียและไทยแต่บางคนก็อยากจะรู้จริงๆว่ามันจ้อจี้หรือเปล่านะเอาล่ะถ้ายังไม่เชื่อเรามีข่าวอีกแหล่งหนึ่งมายืนยันจากประเทศจีนกันเลยข่าวล่าสุดจากเว็บไซต์รถยนต์จีนยืนยันว่าบริษัท GAC Toyota จะเลิกผลิตรถเล็กตระกูลดัง Yaris L ทั้งตัวถังซีดานและเวอร์ชันท้ายตัด Hatchbackซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้แพลตฟอร์มร่วมกันกับ Vios รุ่นปี2013และ Yaris Hatchback รุ่นปี2013ในประเทศไทยเพียงแต่ในตลาดจีนมีการเปลี่ยนแปลงใบหน้าให้แตกต่างจากตลาดเวอร์ชันเมืองไทยครับ GAC Toyota Yaris L ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร112แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมล็อกอัตราทด8จังหวะยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า Yaris L จะไม่มีรุ่นเปลี่ยนโฉมมาทำตลาดในจีนอีกต่อไปทั้งตัวถังซีดานและแน่นอนว่าไร้เงา Hatchback เนื่องจากตลาดรถเมืองจีนกำลังมุ่งหน้าไปสู่ตลาดรถเล็กขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่ก็เป็นรถยนต์ที่มีขนาดตัวถังใหญ่กว่านั้นมันจึงเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกแล้วว่า Yaris 5ประตูในไทยจะต้องตายจากเมืองไทยแน่นอนในอนาคตอันสั้นซึ่งในตอนนี้Toyota Yaris 5ประตูในไทยก็ต้องยังลากขายไปอยู่เพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่น่าจะขายซะ 3-4 ปีข้างหน้าก่อนที่จะหยุดผลิตและไม่มีรุ่นต่อไปแต่ณเวลานี้เองเราก็คาดการณ์ได้ยากเย็นเหมือนกันนะครับว่าอนาคตข้างหน้า Toyota Motor Thailand จะกล้าผลิต Rise Generation ต่อไปแล้วทำราคาต่ำกว่า 700,000 บาทได้หรือไม่เพื่อมาแทนที่ Yaris 5ประตูเพราะตลาดรถต่างจังหวัดนั้นก็ยังมีความต้องการ Yaris 5ประตูอยู่ถ้าอนาคตจะผลิต Rise เพื่อแทนที่รถ5ประตูก็อาจจะไม่ใช่เรื่องผิดเท่าไหร่นักเอาล่ะก่อนที่เราจะมาไว้อะไรรถ Yaris 5ประตูที่ลากขายในเมืองไทยไม่กี่ปีข้างหน้าเรามาเท้าความข้อมูลสำคัญกรตระกูล Yaris Vios รหัสตัวถัง XP150 จะดีกว่าครับเมื่อย้อนกลับไปปี2013 10ปีที่แล้วToyota Motor เปิดตัวรถยนต์ระดับซับคอมแพครุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมกัน2รุ่นเลยเน้นทำตลาดในอาเซียนจีนและตลาดเกิดใหม่หลายประเทศในตอนนั้นค่ายรถเขาเชื่อว่าตลาดรถเมืองจีนน่าจะมีการตอบรับของรถเล็กและจะทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายรถเล็กสูงมากจึงต้องลงทุนทำรถเล็กออกมาแยกต่างหากจากตลาดญี่ปุ่นและยุโรปในเดือนมีนาคม2013ก็ได้เปิดตัว Toyota Vios ครั้งแรกในเมืองไทยโดยเป็นการนำแพลตฟอร์มของ Vios รุ่นเดิมมาปรับปรุงดีไซน์ใหม่รอบคันดูดีๆนะครับเอาเข้าจริงแล้วสัดส่วนระยะฐานล้อหรือโครงสร้างห้องโดยสารก็แทบไม่แตกต่างจาก Vios โฉมที่2เท่าไหร่นักแต่ว่ามาในดีไซน์ที่ทันสมัยและสดสวยขึ้นสมัยนั้นน่าจะเรียกว่าพวกเขาตั้งใจทำ Vios แยกออกมาเพื่อให้มันสำเร็จจริงๆและเมื่อขายจริงก็เรียกว่าไปได้ในแบบของมันเพราะอย่างน้อย FAW Toyota ที่ผลิต Vios Sedan ในประเทศจีนก็สามารถกวาดยอดขายในปี2014สูงถึง 120,000 กว่าคันในจีนได้แต่หลังจากนั้นมายอดขายก็ลดน้อยลดหลั่นตามกาลเวลาและในเดือนเมษายนปี2013 Toyota ก็เผยโฉม Yaris 5ประตู XP150 ในประเทศจีนเป็นครั้งแรกในโลกโดยใช้ฐานล้อร่วมกับ Vios Sedan รถคันนี้มีความแปลกแยกจาก Yaris 5ประตูในตลาดญี่ปุ่นและยุโรปอย่างมากเพราะนี่คือ Yaris Hatchback ที่มีความยาวตัวถังและความกว้างตัวถังที่ใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดสมัยเปิดตัวในตอนนั้นนับว่าเป็นความแปลกเ
พราะโดยปกติแล้วรถเล็ง5ประตูจากค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยมักดีไซน์ให้ตัวรถดูเล็กน่ารักให้ตรงกับความต้องการของคนยุโรปและญี่ปุ่นเป็นหลักรถจะสั้นกุดๆหน่อยแต่ว่า Yaris Hatchback ปี2013คันนี้เป็นรถท้ายตัดที่ด้านหน้าก็ดูยื่นยาวระยะฐานล้อก็ยาวสัดส่วนบันท้ายก็ยาวเข้าไปอีกทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อดีที่คนไทยและคนจีนชื่นชอบเพราะขนาดตัวถังข้างนอกก็ใหญ่แล้วมันยังมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่นั่งสบายมีพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังที่มีเฮดรูมสูงกว่าที่คิดพื้นที่วางขาก็กว้างและสำคัญเลยพื้นที่ห้องสัมภาระใหญ่โตพอสมควรยอดขาย Yaris Hatchback โฉมนี้ประสบความสำเร็จในตลาดอาเซียนค่อนข้างสูงเพราะตอบรับดีมากในหลายประเทศส่วนในตลาดจีนก็ใช้ได้เลยนะครับพูดไปมาก็น้ำตาอยากจะไหลอยู่เหมือนกันเพราะว่า Yaris 5ประตูที่เห็นอยู่นี้ก็กำลังจะหมดอายุขัยแล้วเนาะไม่มีโฉมต่อไปเอาล่ะจบคลิปแล้วนะครับ